สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงค่ะวันนี้เสนอตอนร่างทรงระวังจิตหลอกตัวเองทำไมต้องบอกว่าจิตหลอกตัวเองจิตหลอกตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงว่าคิดไปเองโดยที่ว่าเรื่องมันยังไม่ได้เกิดหรือมันไม่มีจริงในโลกนะคือหลายๆคนนะที่ผมเจอนะหลังๆมาเนี่ยก็ยังไม่ทันเลยผมบอกว่าคุณสวดคุณคือไม่ใช่เขาบอกว่าเขาสวดภาษาเทพได้ไหมแล้วเราเนี่ยคุยภาษาเทพได้หรือเปล่าผมก็ถามแค่นี้นะผมก็งงๆเพราะขนาดผมเองเนี่ยอยู่มาขนาดเนี่ยไอ้เรื่องภาษาเทพเนี่ยมันต้องเข้าใจอย่างนึงว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติสูงเนี่ยมันไปไม่ถึงจุดภาษาเทพอันนี้พูดตรงๆนะตามหลักความจริงไม่ได้มานั่งโกหกหลอกลวงกันนะภาษาเทพเนี่ยเป็นภาษาเหมือนอยู่ในพื้นเพธรรมชาติมันมีภาษากูโบสภาษาอะไรก็ว่าไปนะแต่ภาษาเทพมันถามว่าถ้าจะสวดมนต์เป็นภาษาเทพได้คุณผมก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณพูดเป็นภาษาเทพเป็นหรือเปล่าเนี่ยแหละคือจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมเคยถามเข้ามาทุกคนในหลายๆคนหรือบางคนเนี่ยจิตมันหลอกตัวเองนะจิตหลอกตัวเองก็หมายถึงว่าจิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยเนี่ยท่านไม่ให้ไปเรียนไพ่ยิปซีนะเดี๋ยวท่านจะสอนเองนะแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่เข้าใจเขาเรียกสิ่งที่เขาเรียกว่าหลักพื้นฐานของวิชาการนั่นแหละคือตัวหลักจริงๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาคามามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาทานามาอาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมอิสรามิสิวะเทวันจาภวันตุเมตุติยมปินะโมอิสรามิสิวะเทวันจาภวันตุเมตติยมปินะโมอิสรามิสิวะเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายามปัทวีคงคาอิสรามิสิวะเทวันจามหาเทวาคามามิหังโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภตติยมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโอมสีคเนสายนมหังโอมสีคเนสายนมหังโอมสีคเนสายนมหังโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตุติยมปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตติยมปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาโอ้เอาแล้วนะเรามาคุยกันถึงเรื่องตอนที่ว่า มีหลายๆคนเนี่ยมาหาผมบอกว่าเทพจะแย่งร่างแย่งร่างนะแย่งร่างในที่นี้เราก็งงมันแย่งร่างนี้มันหมายถึงอะไรหลงหรือเข้าใจไปเองหรืออย่างไรโดยผมอาจารย์ท็อปเท่านั้นที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ได้โดยมีอาจารย์โอ้ผู้มีประสบการณ์ในการตรวจองค์ตรวจเทพอาจารย์โอ้เล่าซิว่าหลงเป็นยังไงหลงในการถูกแย่งร่างเขาเดินไปเนี่ยข้างนอกอ่ะเขารู้หมดเลยองค์ไหนจะมาแบบแย่งเข้าร่างเขาเขามาถึงสำนักเราเนี่ยเพื่อเราของขังอยู่เต็มตู้เลยเขานั่งอยู่ข้างหน้าตู้เขากลัวว่าเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยพวกที่แบบเป็นองค์แบบเขาเรียกนะความศักดิ์สิทธิ์อะดวงจิตในองค์เทพน่ะจะแย่งร่างเข้าไปสู่ร่างกายเขาแล้วก็อะไรอีกนะ
แล้วก็หลายๆคนโทรมาบอกว่าตะปู 9,999 ดอกกำลังวิ่งเข้าร่างเขาเขาโทรมาบอกผมอย่างนี้ผมก็นั่งคิดในใจเอ๊ะมันเป็นยังไงนะตะปู 9,999 ดอกซึ่งแล้วเราพอถามว่ามีแผลไหมไม่มีผมก็เลยต้องคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าตะปู 9,999 ดอกจริงผมว่ามันเอ็กซเรย์ขึ้นมามันจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างที่มันผิดปกติโดยธรรมชาติหลายๆคนชอบคิดนะผมก็นั่งคิดในใจหลายๆอย่างมาตั้งนานแล้วว่าหลายๆคนมาหาผมเนี่ยบางคนเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกมันแน่นตัวไปหมดไอ้ที่อยู่ในตัวเนี่ยช่วยเอาออกได้ไหมหรือว่าคลายความรู้สึกตรงนั้นลงได้ไหมผมก็มานั่งคิดในใจนะคนนั้นน่ะที่อาจารย์โอเล่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเดินไปตามทางนี่เขารู้หมดเลยนะตรงไหนมีสัมภเวสีตรงไหนมีศาลเจ้าตรงไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็รอบบ้านด้อมบ้านเขาเนี่ยมาแย่งเข้าร่างเขาหมดเลยผมก็งงๆนะแล้วไปแย่งบุญเข้าไปหมดเลยใช่ดูดบุญนะผมก็งงนะดูดบุญเกิดมาในโลกนี้ผมไม่เคยได้ยินนะทุกข์นะเนี่ยคือคิดอย่างเงี้ยในทุกข์นะคือดูดบุญเนี่ยไม่มีอันนี้มีดูดบุญสงสารเขาดิคือผมเคยได้ยินนะแม้กระทั่งบางคนเราบอกอะไรรู้ไหมถ้าเราให้บุญเข้าไปแล้วบุญหลักแสนตรงนั้นเนี่ยพอเราให้เขาไปแล้วในบุญมันหมดแล้วถ้ากับเราทำ10-20 บาทใหม่บทสวดนับเป็น10-20 บาทผมไม่น่าคิดในใจโอ้ยตายไปตีความคนอย่างนี้ขนาดพระปัจเจกพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลนะพระปัจเจกพุทธเจ้ามาใช่ป่ะพระปัจเจกท่านเล็งได้ญาณแล้วคนนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ของมหาเศรษฐีก็ได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วพระมหาเศรษฐีบอกว่าขอแบ่งบุญได้ไหมคนนี้บอกว่าถ้าแบ่งบุญไปแล้วบุญจะหมดไหมแต่แล้วก็เลยคิดในใจพระพุทธเจ้าเล็งได้ญาณแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงยืนอยู่ที่เพื่อให้คนรับใช้คนนั้นวิ่งมาถามพอถามเสร็จบอกว่าเหมือนเทียนเราต่อไฟแล้วเราช่วยต่อไฟให้เขาไปเนี่ยไฟนี้ก็ยังไม่หายไปไหนไฟนี้ก็จะอยู่ไปเรื่อยกลับได้บุญเพิ่มนะไฟมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไฟมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือนี่ที่ใจว่าการสร้างบุญหรือการสร้างบารมีจริงๆอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่มันจะหายหมดไปแล้วอย่างคำสอนของพระบางรูปที่ว่าเราต้องมีบุญของเราก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยถึงไอ้การที่มีบุญของเราหมายถึงการที่เราสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแล้วก็สร้างทานบารมีมานับปัจจุบันนี้แล้วแต่ว่าเราจะสร้างยังไงสร้างแบบไหนนั่นคือพื้นฐานของตัวบุญเราถ้าเรามีพื้นฐานของตัวบุญเราแล้วเวลาเราจะไปขอยืมหมายถึงว่าเวลาเราจะทำอะไรใหญ่ๆที่จะแก้กรรมหรือจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกรรมทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีบุญใหญ่หรือว่าผู้ที่เป็นใหญ่ในฝ่ายพรหมหรือฝ่ายผู้เป็นหัวหน้าเทวดาทั้งหลายเนี่ยรับรู้ด้วยเพื่อท่านเนี่ยจะได้ช่วยเรานะเป็นการยืมบารมีกันแต่ในการยืมบารมีเหล่านี้ถ้าเราไปขอมาเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นหนี้บารมีหนี้บารมีนี่หมายถึงว่าท่านตามคอยช่วยเหลือเราโดยตลอดแต่จริงว่าเหมือนกับว่าอธิษฐานขออะไรเงี้ยเยอะมากเกินตัวมันมากเกินตัวไปทำบุญน้อยแต่ไปขอเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่โดยจริงแล้วอ่ะจะช่วยหรือไม่ช่วยก็เทวดาประจำตัวเราแหละก็คือพ่อคือแม่คือบรรพบุรุษคือสิ่งที่เราเคยนับถือเคยสิ่งที่เราเคยผูกพันมาทั้งนั้นแหละเอาพูดตามหลักความจริงเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยบางทีเนี่ยก็หลงผิดไปเยอะหลงผิดคืออะไรรู้ไหมบางทีผมได้ยินผมไปงานตามร่างทรงบางทีอเปรตนะด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือผมบอกดูอัตตกิริยาเทพไม่ทำแบบนี้เทพไม่ทำนี้เทพมีแต่ความเมตตาลูกมาสิลูกมีทุกข์อะไรล่ะอยากจะคุยอะไรล่ะลูกส่วนใหญ่เทพนะที่มีเมตตาท่านจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปยืนที่หน้าที่ตามาไล่ตีกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือมนุษย์ไอ้นี่อุปโลกขึ้นมาเองคืออะไรรู้ไหมพวกร่างทรงบางทีเนี่ยไปหลายสำนักไม่ถูกกันเหยียบตีนเหยียบอะไรกันมามันมานี่กันจริงๆสุดท้ายตีกันทั้งหมดจริงๆอันนี้เรื่องจริงพอตีกันเสร็จแล้วคือมันมีผมเคยเห็นมาแล้วนะคือความไม่พอใจส่วนตัวจะเอามารวมกับเรื่องอคติส่วนตัวไม่ได้เรื่องเทพก็คือเรื่องเทพเรื่องส่วนตัวคือเรื่องเวลาเขาลบลำกันอย่างเงี้ยหรอเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันออกไปหน้าเวทีคนละแก๊งกันไงแล้วเขาทะเลาะกันไงเคยเห็นมาแล้วคือมันไม่ใช่เทพมันเป็นความลุ่มหลงนี่ที่เราสร้างที่มนุษย์เนี่ยที่เป็นร่างทรงเนี่ยไปสร้างขึ้นมาเองมันจบยังไงคะอาจารย์ทอมจบด้วยการว่าไม่มาพิธีแบบถ้าพิธีนี่เธอมาฉันไม่มาอะไรเงี้ยจบไปอย่างนี้ดีกว่าสบายใจแต่สุดท้ายไอ้ที่ตีกันตีกันจริงสิครับเอาเก้าอี้อะไรตีกันจบเป็นยังไงที่ตีกันมันจบยังไงก็ไปตีกันที่อื่นต่อแค่นั้นเองแล้วแค่นั้นแหละคือพูดง่ายๆว่าผมเคยเห็นมาเรื่องนี้คือพูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งมนุษย์เองเอาทิฏฐิเอามานะเอาความโกรธของตัวเองไปเป็นที่ตั้งเมื่อก่อนนู้นสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าสำเร็จนะครับอภิเษกสัมมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพพัญญู
ยังมีเจ้าสวรรค์ชั้นยามา ในฝ่ายมารนะมีฤทธิ์มากเลยนะมีฤทธิ์แบบเหมือนพรหมเลยแหละนะเป็นพรหมเลยแหละเป็นพรหมดีๆนี่เลยผู้ปกครองยามานะแต่ว่ามันจะมายามามี2องค์นะมีฝ่ายเทพกับฝ่ายพรหมฝ่ายเทพก็เฉยๆนิ่งๆไม่คิดอะไรแต่ฝ่ายพรหมเนี่ย แต่ฝ่ายพรหมเนี่ยฝ่ายเทพแต่ฝ่ายมารเนี่ยเอาทิฏฐิกับพุทธเจ้าก็คือว่าเป็นศัตรูคู่แค้นกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแพ้ด้วยบารมีของพุทธเจ้าพุทธองค์คือมีหลายๆคนเนี่ยที่เป็นร่างทรงเนี่ยชอบเอาความคิดตัวเองอ่ะเข้าไปปนขณะที่ตัวเองกำลังทำคืออย่าเอาอารมณ์ อย่าเอาความโกรธหรือความเกลียดหรืออย่าเอาสิ่งที่เราคิดยัดใส่เข้าไปสิ่งใดก็ตามที่ว่าท่านจะช่วยคนเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของท่านไปโดยตรงไม่เหมาะที่เราจะต้องเอาอารมณ์ของเราเข้าไปซ้อนเพราะอย่างนั้นนะมันไม่ใช่แหละนะมีหลายคนบางคนก็หลงคืออะไรรู้ไหมหลงว่าบางคนหลงเรื่องเทพนะส่งเพลงจีนมาให้ผมฟังผมก็มานั่งคิดในใจผมจะไปนั่งฟังเพลงจีนทำไมในเมื่อผมก็นั่งสวดมนต์ของผมอยู่แล้วสวดมนต์น่ะได้บารมีเองทำไมต้องไปนั่งฟังก็ไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าการสวดมนต์หรือการสร้างบารมีมันไม่ใช่เกิดจากการว่ามานั่งฟังหรืออะไรแต่เกิดจากการที่ตัวเองสร้างบารมีไอ้อย่างนั้นนั่นแหละผมก็บางทีผมก็งงนะงงไม่ใช่งงอะไรคือบางคนเนี่ยมันชอบมาเล่าเรื่องแบบว่าเออมีเทพฝ่ายจงฝ่ายจีนอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เข้าใจนะเรื่องราวเนี่ยอิพิธิหารผมก็รู้นะเจอมาหมดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าเราอ่ะจะไปเกาะบารมีอย่างอื่นอ่ะอย่างเช่นบารมีที่จะพึ่งได้หนึ่งคือบารมีพระนะบารมีสองอ่ะบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือองค์เทพองค์พญดาแต่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็คือองครูคือองค์เทพนะแต่ให้การที่ว่าจะไปนั่งฟังอยู่ตลอดโดยที่ตัวเราไม่สร้างบารมีเองมันก็ไม่ใช่นะผมก็เลยต้องไปนั่งสวดมนต์เองถามว่าไปนั่งสวดมนต์เนี่ยเราไปนั่งสวดมนต์เพราะอะไรเพราะท่านสอนให้สวดเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เราได้พิจารณานะพิจารณาก่อนว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรไหมมีภัยร้ายอะไรไหมมันจะมาส่อแววมันจะมาสอนเราถึงความเจ็บปวดที่มีอยู่ในโลกความจริงบางทีเนี่ยก็อาการที่เราเป็นคนทรงไม่ใช่ผู้วิเศษแต่เป็นผู้ที่เกิดมาแล้วเพื่อมาก่อบารมีเพื่อมาสร้างบารมีเพื่อมาชดใช้กรรมในอดีตชาตินะหลายๆคนบางคนเนี่ยหลงไปว่าการที่เรามาเป็นคนทรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือมนุษย์มนาพิลึกพิลั่นแต่จริงไม่ใช่นะการเป็นคนทรงเนี่ยเป็นผู้ที่มาชดใช้กรรมบารมีให้กับผู้คนหมู่ใหญ่คือต้องมาช่วยมาปัดเป่าขจัดปัดเป่าอุปสรรคมาแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะอันนี้พูดตามหลักความจริงเลยนะเพราะฉะนั้นการหลงในที่นี้คือหลงว่าตัวเองเก่งหลงว่าตัวเองแน่เนี่ยไม่ใช่แล้วอย่าหลงในสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าหลงเมื่อไหร่เนี่ย1เราเก่งแล้วมันไม่ใช่ความดีแล้วเพราะเราเป็นผู้ที่กำลังสร้างบารมีอยู่ความเก่งจึงไม่มีแล้วนะอย่าหลงอย่างนี้หลงถ้าเราเก่งแล้วเราแน่แล้วอย่าหลงว่าบารมีทั้งหมดที่องค์เทพให้เรามาเนี่ยเราจะทำให้เราเก่งผู้เก่งกาจที่สุดไม่ใช่ เพราะถ้าเราเจอเขาไม่ได้ไปล่าทรงมาเพื่อมาเก่งใช่ไหมล่ะมาช่วยคนมาช่วยคนแต่ถ้าเรามีภัยจริงๆท่านก็ช่วยเอาพูดตรงๆแต่คือว่าบางทีเนี่ยความเก่งกาจเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเรามันมาจากเบื้องบนเพราะฉะนั้นน่ะเราเนี่ยจึงพึงสังวรได้ว่าเราเป็นแต่ผู้สร้างบารมีเข้าใจไหมว่าการที่เราจะรอดพ้นภัยอะไรต่างๆเนี่ยคือเทพพรหมเทวดาช่วยสงเคราะห์เราไหมถ้าท่านสงเคราะห์เราเนี่ยเราก็จะรอดพ้นภัยเองเพราะฉะนั้นจึงอย่าได้คิดว่าตัวเราเก่งอย่าได้คิดว่าตัวเราเนี่ยต้องแบบว่าเหนือกว่าผู้อื่นไม่ใช่แล้วบางคนเนี่ยชอบว่าคนอื่นว่าร่างทรงอื่นบอกผมเป็นผู้อยู่เหนือร่างทรงทั้งมวลไม่มีครับนะไม่มีมีแต่ว่าเราคือผู้ปฏิบัติเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีนะเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่สวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นน่ะเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเราจะเก่งขนาดไหนเราก็พ้นเจ้ากรรมในเวรไม่ได้เอาพูดตรงๆตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ลุ่มหลงอย่ามัวแต่เพลินนะบางคนเนี่ยอย่ามัวแต่เพลินว่าไอ้ฉันมีพระแม่อุมาอุมาเทวีนะแต่ฉันไม่ต้องสวดมนต์ฉันไม่เคยสวดมนต์ฉันไม่เคยสนใจฉันไม่รู้ว่าฉันไม่เคยไปมารับทรงอะไรอย่างนี้นะฉันเป็นผู้ปฏิบัติฉันสวดมนต์ให้กับเทพเบื้องบนผมบอกให้เลยท่านไม่ได้ต้องการอย่างนั้นท่านต้องการให้ช่วยในนามของท่านแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็อย่าไปแอบอ้างเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกนะเอาจริงๆนะเอาละติดต่อดูดวงนะโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตน์ตรวจองค์ตรวจเทพนะค่ะ
ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลและเสียงครูติดต่อได้ในนี้ค่ะ Facebook โอสิริกรอภิรักษ์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 นะไปแล้วนะครับนะก็การเป็นคนทรงอ่ะบางทีอย่าไปหลงในอำนาจในสิ่งที่ท่านให้มาถึงแม้ถ้าเราไม่ใช่คนดีจริงบททดสอบเหล่านี้มันจะหลอกลวงตัวเราจนทำให้ตัวเราตกต่ำเองตอนหลังบางทีเนี่ยเราคิดว่าสิทธิ์เราดีมันก็ไม่มีดีตลอดไปผมบอกแค่นี้นะเตือนไว้ให้รู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ